สวัสดีครับ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันนะครับผมก็เลยมาทำคลิปดีๆนะครับมาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเที่ยวก่อนนี้เราไม่มีได้ไปเที่ยวไหนเราก็มาทำอุปกรณ์ในการเที่ยววันนี้ก่อนครับวันนี้เรานำเสนอเราจะมาทำ Power Box แบบประหยัดนะครับผมให้เพื่อนๆได้เอาใช้ประโยชน์กันเวลาเราไปเข้าแคมป์ต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะคนชอบนอนเต็นท์นะครับผมเราไปบางที่นี่มันจะไม่มีไฟฟ้าเราใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จมือถือพัดลมนะครับผมแล้วก็ไฟแสงสว่างนะครับตัวนี้ก็จะมีผลกับเรามากนะครับ Power Box วันนี้เราจะทำด้วยกล่องอันนี้เลยครับสั่งมาจากออนไลน์นะผมก็นี่เราทำ Power Box แบบประหยัดกันเลยนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความรู้เกี่ยวกับวงจรการต่อหรือว่าไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับผมก็สามารถทำได้วันนี้เราจะทำ Power Box อย่างง่ายๆที่ทุกๆคนก็ทำได้เพื่อเอามาใช้ยามเข้าแคมป์ของเรานะผมก็วันนี้ก็จะทำอุปกรณ์ต่างๆก็สั่งซื้อมาทางออนไลน์ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง Power Box นะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ทั้งหลายพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับโดยงบประมาณนะครับไม่ถึงพันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้Power Box ไปใช้กันนะครับก่อนที่เราจะไปทำ Power Box แบบประหยัดกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับช่อง FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอล นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆ นะครับโอเคครับนั้นเรามาเริ่มทำ Power Box กันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคืนนี้ก็ที่จะทำ Power Box ก็มีดังที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้เลยนะครับผมก็ทั้งหมดก็มีตัวพระเอกเลยก็เป็นกล่องนะครับ Power Box นี้ผมซื้อมาจากคืออุปกรณ์ทุกอย่างซื้อมาจากออนไลน์นะครับผมซื้อมาพวกเครื่องมือช่างพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะผมมีอยู่ติดบ้านอยู่แล้วที่เราซื้อมาทำในวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดคือกล่องนะครับตัวนี้คือกล่องครับสำหรับเป็นกล่อง Power Box ของเรานะครับอันที่2คือนะครับ USB แล้วก็สายที่เสียบนะครับจุดบุหรี่นะครับผมตัวนี้ก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับผมแล้วก็ตัวเมียนะครับที่จุดบุหรี่ตัวเมียนะครับผมเราซื้อมานะครับแล้วก็ฟิล์มแล้วฟิวนะครับไม่ใช่ฟิล์มโอ้โหฟิล์มมาจากฟิล์มรัฐภูมิไหมคะใช่แล้วใช่นี่คือฟิวนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ของเรานะครับก็เนี่ยเราผมซื้อของรถยนต์มาเลยครับเป็นฟิล์มอยู่ที่10แอมป์นะครับผมแล้วก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ไม่ได้ซื้อนะฮะก็พอดีเอาแบตเตอรี่นะครับของมอเตอร์ไซค์อันเก่านะครับของพี่ชายให้มานะครับไม่ได้ใช้แล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่นะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะผมก็อยู่ที่5แอมป์นะผมก็เอามาใช้ได้นะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแรกเราก็วางแพลนก่อนว่าเราจะตั้งนะครับตอนนี้ไว้ที่ไหนนะครับโดยที่เราจะใช้นะครับผมวันนี้ง่ายมากนะครับอย่างที่บอกไว้เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับเสียบนะครับมีตามนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าเสียบเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มทำเลยเดี๋ยวเราก็มาวางก่อนนะครับว่าเราจะไว้ตรงไหนนะครับวัดก่อนนะครับผมโอเคไว้ตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเราทำกันเลยนะครับผมเราก็วางแปลนนะครับใช้ว่าเราจะไว้ที่แผ่นตรงไหนนะครับผมตามนี้เลยโอเคครับโอเคเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จบได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยชิ้นส่วนที่ยากสุดของเราคือแล้วก็ใส่ของนี้ไปตรงนี้แค่นี้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาทำกันในส่วนอื่นกันต่อแล้วครับสำหรับกล่องที่เราเจาะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราเจาะกล่องมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะอันนี้นำใส่ไปในกล่องนะครับผมที่เราเจาะไว้นะครับผมเรียบร้อยเราก็ใส่ได้เลยโอเคสวยงามมาก
ากครับลองปิดดูก่อนนะครับว่าใช้ได้ดีไหมโอเคเจ๋งมากนี่แค่นี้เองครับเราก็ได้กล่องมาเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดได้ไหมทดลองปิดดูก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเป็นกระบวนการต่อไฟต่อไปนะครับผมเมื่อเราได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับผมนี่ต่อไปเราก็เป็นการยึดให้แน่นนะครับโดยการเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นปืนกาวนะครับผมเพื่อให้มันยึดแน่นขึ้นนะครับเราลองเราปรับองศาที่เราต้องการให้ได้นะครับโอเคเราต้องการตามนี้นะครับเราต้องการตามนี้โอเคเรียบร้อยนั้นเราก็ถักกาวนะครับยิงกาวติดไว้เลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเราใช้ปืนกาวยิงไว้ยึดไว้นะครับไฟหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ย้อยครับมันร้อนโอเคเราก็ใช้ปืนกาวนะครับยิงเพื่อยึดให้มันแข็งแรงนะครับผมทำตามนี้ได้เลยนะครับยึดไว้เพื่อให้มันติดกับกล่อง power box ของเราแบบแน่นๆไปเลยนะครับเราก็ติดไว้นะครับครับเมื่อเราเจาะแล้วก็ติดกาวตัวสำหรับนี้ตัวฉากชาร์จนะครับตัวฉากซึ่งแนวนะครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับด้วย power bank นะครับผมที่เราใช้กันเราก็ไม่ต้องใช้เรามาใช้ตัวนี้นะครับก็มี USB 2ช่องนะครับผมแล้วก็ที่จุดบุหรี่2ช่องนะครับแล้วก็จะมีตัวแสดงโวลต์นะฮะให้เราด้วยนะครับผมนั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มในส่วนของการใส่แบตเตอรี่เข้าไปเลยนะฮะครับเปิดฝามาแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับผมทั่วไปที่มีอยู่แล้วตัวนี้เราไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวขอพี่เขามามันมีเหลืออยู่นะครับเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับแต่ว่าสภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมก็เราก็ได้มาเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปพอดีกล่องเป๊ะแล้วพวกผมคัดกล่องมาแล้วว่าได้ปริมาณที่พอดีเป๊ะนะครับส่วนแล้วก็จะมีส่วนที่เราจะต่อกับแบตเตอรี่ก็คือเป็นที่จุดบุหรี่นะครับแต่เป็นตัวเมียนะครับผมไว้เสียบก็คือใช้ตัวกล่องนี้เราก็มาเสียบเป็นตัวเมียปุ๊บแค่นี้ครับเหมือนกับเราจุดจากรถยนต์เลยด้วยแล้วฝั่งนี้เราก็ไปต่อกับแบตเตอรี่เราก็ใช้งานได้เลยนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองครับผมงั้นเรามาเริ่มทําต่อกันเลยครับครับก่อนที่เราจะต่อเราไม่ได้ต่อตรงกับแบตเตอรี่โดยตรงนะเพื่อความปลอดภัยเราจะมีฟิวนะครับฟิวนี้ก็คือเป็นฟิวของรถยนต์โดยตรงนะครับผมอยู่ที่10แอมป์นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้มาต่อขั้นกลางนะครับไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเรานะครับเราก็ต้องใช้ตัวฟิวติดฟิวด้วยนะครับผมในการต่อเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับผมแล้วก็จะมีพวกหางปลาตัวนี้ในการต่อเสียบกับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับง่ายๆโอเคครับนี่เราก็ต่อที่จุดบุหรี่ตัวเมียเรียบร้อยแล้วที่เรามาต่อกับแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราใส่ฟิวนะครับผมของเราใช้ฟิวรถยนต์อย่างดีเลยนะครับผมก็นะครับ10แอมป์นะครับตัวนี้เราก็ปิดนะครับไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยการทำ power box เราต้องมีด้วยแล้วที่ปลายเราก็จะเป็นนะครับหางปลานะครับผมทั้ง2อันนะครับพวกโบไอโคล็อกนะครับผมต่อไปเราจะมาต่อกับแบตเตอรี่ที่เราใส่ไปในกล่องพอดีเลยนะฮะสำหรับนี้เราใส่ไปพอดีเลยกับกล่องโอเคเราก็ใส่นะครับรวมที่แบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกนะครับแล้วก็มีขั้วลบนะครับเขียนบอกอยู่แล้วนั้นเราใส่ตามนั้นเลยนะครับผมเอาครับเราใส่ที่ขั้วบวกกับขั้วลบนะครับตามที่บอกเลยนะครับแล้วก็เสียบนะครับไปเลยครับแล้วก็เสียบหางปลาเข้าไปอย่างนี้ฮะ
โอเคแล้วก็คันไปเลยครับเราเป็นแบตเตอรี่แบบหางปลานะครับเออฝั่งนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ปิดไว้เลยครับนี่เรียบร้อยนะครับเราใส่ฝั่งคั่วลบแล้วเราก็ใส่ความคั่วบวกต่อเลยครับใส่คั่วบวกเข้าไปนะฮะโอเคคั่นด้วยไก่ควงนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าตกลงเราจะใช้ได้หรือไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยแข็งครับคั่วแข็งดีมากนะครับงั้นเราก็นะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็สอนกันนี่ฮะที่ผมบอกว่าไม่ต้องมีเขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือวงจรต่างๆเพราะเราใช้แบบสำเร็จรูปแบบนี้ไปเลยนะครับก็ใส่ไว้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเราเก็บสายเรียบร้อยลองปิดดูนะครับเฮ้ยนี่นะครับผมแล้วก็ปิดได้พอดีเลยปิดนี่ power box ของเราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ดูครับจะมีไฟบอกแสดงสถานะ 12.9 โวลต์นะครับตอนนี้เห็นฮะ 12.9 โวลต์เป็นสถานะของไฟเราสามารถเปิดได้นะครับนี่เปิดตัวนี้ก็คือใช้งานของตัวเสียบที่จุบุรีนะครับส่วนเปิดตัวนี้ก็คือ USB นะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะฮะเราลองดูก่อนๆเลยครับโดยเราใช้USB นะครับผมในการชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จโทรศัพท์กันดูนะครับโอเคโอเคชาร์จนะครับใช้ได้ชาร์จเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับ USB ใช้ได้นะครับชาร์จเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ชาร์จนะครับไฟกำลังเข้าสวยงามมากนะครับนี้เรามาดูที่จุดบุหรี่ตอนนี้เราไม่มีตัวจุดบุหรี่เรามีอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้นะฮะ okay. เราก็มาเสียบกับที่จุดบุหรี่ที่ว่าต้องใช้กันก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างเราเสียบก็ไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ลองพัดลมนะครับจะใช้ได้หรือเปล่าเราก็มาดูกันนะครับลมเสียบปุ๊บกับเสียบบุหรี่โอเคชาร์จนะครับไฟชาร์จเรียบร้อยลองเปิด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 ดูนะครับลองเปิดว่าหมุนหรือเปล่าโอ้โหหมุนเรียบร้อยครับนี่นะครับผมก็เสร็จนะครับพัดลมก็ทำงานได้นะครับโดยเสียบจากที่จุดบุหรี่นะครับผมส่วนมือถือนะครับเดี๋ยวเราถอดอีกทีก็ได้ครับให้ดูนะครับผมเราถอดแล้วแล้วก็จอดเสียบจอดเสียบนะครับเป็นไงครับใช้งานได้แสดงว่าทุกอย่างใช้งานได้นี่ครับคือ power bank แบบประหยัดของเรานะครับเรียบร้อยนะครับทำงานได้ดีมากเลยครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนใครที่สนใจเราสามารถไปทำได้นะครับผมง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าวงจรวงจรนะใช่แล้วเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแล้วก็ต่อง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเราไปไหนก็ได้ครับเดี๋ยวถอดไปก่อนนะครับสุดยอดครับได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีแค่นี้หิ้วไปได้เลยนะครับผมมีแค่นี้เราก็หิ้วไปทุกที่ที่เราทำงานแล้วเรายังมีเหลือช่องนะครับนะครับลองเปิดขึ้นมาดูเรายังมีเหลือช่องสำหรับใส่ของนะครับไม่ว่าเราจะใส่พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่ไว้ได้นะครับในช่วงนี้แล้วเก็บไปหรือว่าเราจะใส่อย่างอื่นนะครับส่วนใครที่อยากจะทำเป็น12กับไฟบ้านนะครับแล้วถ้าเรามีตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากไฟเบ็ดเป็นไฟบ้านเราก็ทำได้นะครับผมต่อแต่นี่เราแค่นี้เราก็เขาเรียกว่าพอแล้วนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแล้วเรายังมีที่เหลือสำหรับการใส่อุปกรณ์เล็กๆกระจุกกระจิกลงไปหรือว่าจะใส่มือถือไว้ในนี้ไปอีกครับแค่นี้เราหิ้วแค่นี้เราก็สามารถไปได้ครับมันจะมีแบตเตอรี่นะครับผมนะครับมันจะบอกอยู่ว่ามีแบตเตอรี่อยู่นะครับ12นะครับ.8นะครับเมื่อกี้เราใช้ไปหน่อยหนึ่งเลย 12.8 นะครับมีแบตเตอรี่โอเคใช้งานได้นะครับเพื่อนๆนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถไปทำเองกันเองได้นะครับ power box แบบง่ายๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะจากกันเรามาบอกก่อนอุปกรณ์ก่อนที่ว่าจะบอกไว้นะครับผมก็คือว่าเราใช้ทั้งหมดก็คือเราซื้อตัวกล่องนี้นะครับผมที่บอกไว้นะครับผมกล่องนี้เราซื้อมา118 บาทนะครับผม
ส่วนตัวสำหรับ USB แล้วก็ตัวที่เสียบบุหรี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่139บาทนะครับผม139บาทแล้วก็ฟิวนะครับฟิวตัวนี้จะอยู่ที่25บาทนะครับผมแล้วก็ที่เสียบบุหรี่ตัวเมียตัวนี้นะครับอยู่ที่จำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยอ๋อผมถ่ายรูปไว้ว่าราคาเท่าไหร่ดูแป๊บนึงครับดูพวยหน่อยเนาะอยู่ที่49บาทนะครับนั่นคือรวมกันทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ118บาทใช่118บาทบวก49บาท49บาทบวก139บาทแล้วก็บวก25บาท39บวก25 25คืออะไรคะ25คือฟิวตัวนี้โอเคครับผมแล้วก็อันนี้อีก10บาทลืมไปนะครับหางปลาหางปลา10บาทแล้วก็ข้อต่ออันนี้ไปซื้อมา10บาทเหมือนกันใช่ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าที่ต่อตรงนี้ครับมันจะได้ดูดีหน่อยคือการเขาเรียกว่าท่อหดเนาะเราใช้เวลาเราต่อแล้วก็เราใช้ท่อ10บาทใช่ไหมใช่ครับผมนี่ครับมันก็จะดูเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับรวมทั้งหมดนะครับในกล่อง power box ของเรากล่องนี้เป็นเงินทั้งสิ้น351บาท351บาทเท่านั้นเองครับชุดนี้351บาทนะครับผมเราก็สามารถไปได้ทุกแคมปิ้งแล้วนะครับผมเราไปเพราะไปบางที่อ่ะเราไม่มีไฟนะครับในการไปกางเต็นท์นอนในป่าหรือว่าตามที่ที่ไม่มีไฟให้นะครับบางที่อย่างเพจของเรานะครับถึงช่องของเรา FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลของเราบางทีเราก็ไปถ่ายรูปงานวิ่งนะครับผมแล้วก็โดยที่ว่าบางที่ที่เราไปนอนเต็นท์กันมันจะไม่มีเขาเรียกว่าไฟให้เราก็ต้องใช้ในตัวนี้นะครับในการชาร์จนะครับผมโดยว่าชาร์จมือถือนะครับเปิดไฟนะครับให้แสงสว่างหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเปิดพัดลมนะครับเรามีแค่นี้ครับ2วัน1คืนนะครับใช้ได้สบายๆนะครับถ้าเราใช้งานแค่ชาร์จมือถือเปิดพัดลมแล้วก็เปิดไฟให้แสงสว่างนะครับสามารถใช้ได้2วัน1คืนนี้ได้สบายๆครับกับแบตเตอรี่เท่านี้กับของ power box ของเรานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะครับแล้วเราจะสนุกกับการแคมปิ้งมากขึ้นนะครับครับผมวันนี้นะครับการทำ power box ของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปทำได้นะครับโดยที่อันนี้เราทำแบบที่เราไม่ต้องผ่านการใช้วงจรอะไรต่างๆนะครับง่ายดายมากเราไปซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์ได้เหมือนเลยนะครับมันมีขายอยู่ทั่วไปนี่เราก็สั่งมานะครับผมซึ่งงบประมาณแค่351บาทเท่านั้นเองนะครับผมในการทำกล่อง power box กล่องนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วเราสามารถคือตอนนี้เราไปนอนที่ไหนก็สบายแล้วนะครับ SC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลของเรานะครับก็มีไฟฟ้าใช้แล้วมีแสงสว่างมีที่ชาร์จมือถือนะครับถึงชาร์จได้ถึง2เครื่องเลยนะครับแล้วก็มีที่จุดบุหรี่อีก2ช่องสำหรับเราไปใช้กับพัดลมนะครับผมหรือว่าจะใช้ในส่วนอื่นๆก็ยังใช้ได้นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะไปทำกันได้นะครับเพื่อนๆครับใครที่ชอบแคมปิ้งนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะทำกันต่อๆไปนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับกับ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับใครนะครับสนใจเลยบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็แนะนำกันมาได้หรือว่าสอบถามตรงไหนหรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อนะครับ Power Box แบบง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับก็ถามกันมาได้นะครับแล้วเราจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ทุกคอมเมนต์ก็เป็นแรงเขาเรียกว่าแรงให้เราขับดันผลักดันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ